มารู้ช็อปร้านบริการเติมโรบัคระบบ VIP Server และ ID Pass สูงถึงเลท15และยังรับกดผลเกมพาสเลท10เช่น Box Food King Legacy และแมปอื่นๆอีกมากมายอีกทั้งยังมีบริการไก่ตันเขาก็มีถ้าใครสนใจสามารถคลิกดูได้ที่หน้าเว็บหรือบริการเพจได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเอาเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่น่ารักทุกคนนะครับผมนะสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมนะฮะและในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมเราจะพาคุณผู้ชมนั้นมาจ่ายอันดับกันอีกแล้วนะครับผมและเป็นการจ่ายอันดับเกี่ยวกับดาบนั่นเองนะครับผมนะ5อันดับดาบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะครับผมนะฮะเราจะนับรวมทั้งหมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นความใหญ่ยาวนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมนะก่อนที่เราจะรับชมคลิปวิดีโอนี้กันนั้นนะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิปวิดีโอนี้ให้พี่ด้วยละกันนะครับผมนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนั่นเองนะครับผมนะฮะและอย่างนึงที่ขาดไม่ได้เลยนะครับผมนั่นก็คือการสุ่มผลนั่นเองนะครับผมนะในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมนะเสนอสูตรสุ่มผลจากน้อง FC HPR นะครับผมนะฮะดูชื่อเค้าก็โอ้โหก็น่าจะรู้ว่า FC พี่นะครับผมนะฮะเขาบอกว่าโหพี่ผมท้อแล้วนะครับผมนะขอมาประมาณตั้ง10กว่าคลิปแล้วพี่ยังไม่จัดให้ผมสักทีเลยนะครับผมนะฮะโอเคนะครับผมในคลิปวิดีโอนี้จัดให้นะครับผมนะถ้าขอกันมาขนาดนี้นะครับผมนะต้องจัดแล้วนะครับผมนะฮะสูตรมีอยู่ว่านะครับผมนะให้พิมพ์คำว่าทับ E 1ครั้งแล้วก็สุ่มเลยนะครับผมนะฮะรู้สึกเหมือนจะโมโหพี่ด้วยนะครับผมนะฮะจากน้อง FC HBR นั่นเองนะครับผมนะฮะโอเคนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมนะพิมพ์คำว่าทับ E นะครับผม1ครั้งนะครับผมแล้วก็สุ่มเลยนะครับผมนะเอาตัวสุ่มกูไปไหนอ๋อต้องไปที่แมนชั่นปะโถนะครับผมนะจะมาสุ่มอะไรตรงนี้นะครับโอเคนะครับผมนะก็มาถึงทางด้านของแมนชั่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าจะสุ่มได้ผลอะไรนะครับผมนะเราพิมพ์ทับ E ไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเรามาลองสุ่มทุยเดี๋ยวเรามาลองสุ่มกันเลยนะครับผมนะฮะโอ้โหลิ้นพันกันเหลือเกินนะครับผมน้องๆโอเคผมนะกดสุ่มไปเฮ้ยคุณผู้ชมฮะเป็นทางด้านของผลไอนะครับผมนะฮะทำไมกูลิ้นกูพันอย่างเงี้ยทำไมพูดคำเค็ดที่กูพูดไปออกเลยคุณผู้ชมก็เป็นทางด้านของผลไอนั่นเองนะครับผมนะฮะก็ค่อนข้างที่จะเป็นผลที่ PVPD นะครับผมนะฟาร์มก็ดีนะครับผมนะแต่ว่าไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่นะครับผมนะอันนี้ไม่เอานะครับก็สำหรับใครที่อยากได้ผลน้ำแข็งก็เข้ามาเอาได้เลยนะครับผมนะพี่วางไว้ตรงแมนชั่นเลยนะครับผมนะฮะยังไงก็ขอบคุณน้องเขาด้วยละกันนะครับผมนะจากน้อง FC HPR นะครับผมนะพี่จัดให้ตามคำขอแล้วนะครับผมนะอย่าโกรธพี่ละกันนะครับผมนะฮะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมคลิปวิดีโอนี้พร้อมกันเลยนะครับผมนะกับการจ่ายอันดับ5อันดับดาบที่ใหญ่ที่สุดในเกมนี้เลยนะครับผมนะฮะไปกันเลยครับอันดับที่5นะครับผมดาบที่มีขนาดใหญ่ยาวที่สุดในเกมนี้นะครับผมเป็นทางด้านของดาบวอร์เดนซอร์สนะครับผมนะหาได้จากบอสโลกแรกเลยนะครับผมนะฮะซึ่งดาบเล่มนี้นะครับผมนะเป็นดาบที่มีขนาดโคตรใหญ่ยาวเลยนะครับผมนะฮะถ้ายืนเรียงกันนี่แทบจะฟันคอกันตายเลยคุณผู้ชมฮะเพราะว่ามันยาวเกินนะครับผมนะฮะแถมใหญ่ด้วยนะครับผมนะแบบหัวใหญ่อะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะส่วนทางของสกิลนะครับผมนะฮะสังเกตบอลตัวนู้นให้ดีนะครับผมนะฮะไปครับฮะสกิลใช้ยังวะใช้แล้วใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวขออีกรอบนึงแล้วกันคุณผู้ชมทำไมพี่มองไม่ทันเลยคุณผู้ชมมันสกิลมันไวมากคุณผู้ชมฮะสังเกตบอลให้ดีครับฮะเฮ้ยเดี๋ยวมึงเล่นตลกเลยกูปะเนี่ยเฮ้ยสกิลมันเป็นแบบนี้ได้ไงวะสกิลมันทำไมกระหลัวโป่งๆขนาดดีวะคุณผู้ชมฮะแล้วดาเมจมันจะออกมายังไงวะนะครับผมนะช่างมันนะครับโอเคผมนะเรามาต่อที่สกิล2นะครับผมนะสกิล2ไปประมาณนี้ครับเป็นการปล่อยพลังขึ้นหอยหลอดนะครับผมนะหมุนเป็นเกลียวเลยนะครับผมออกไปตรงนู้นนะครับผมนะฮะก็เป็นดาบที่ไม่ค่อยมีคนนิยมใช้แล้วนะครับผมนะฮะก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยแลด้วยนะครับผมนะก็กากนะครับผมเป็นดาบที่กากอันนึงนะครับแต่มีขนาดนะครับผมนะค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับเป็นดาบที่กำลังจะถูกลืมนะครับผมนะก็ยังไงก็อยากฝากให้คุณผู้ชมนั้นหันกลับไปใช้นะครับผมนะเพราะว่าคือแบบเราไม่ได้ใช้ในการ PVP นะครับผมเราแค่เอามาตกแต่งตัวก็แบบโคตรเท่คุณผู้ชมฮะเห็นไหมฮะคือแบบสวยจัดนะครับผมนะฮะคือเห็นแบบระยะ300เมตรก็ยังรู้เลยโอ้ยมึงถือดาบอะไรอยู่เลยประมาณนี้นะครับผมนะฮะเป็นดาบที่แบบสังเกตได้ง่ายนะครับผมนะเป็นดาบที่ใหญ่พอสมควรเลยนะครับส่วนเรื่องของฮาคินะครับผมนะเวลาเราเปิดปุ๊บเนี่ยนะครับผมนะก็จะเป็นดาบดําแบบโอ้โหเท่ตรงไหนวะสัตว์นะครับผมนะประมาณนี้ละกันนะครับผมนะอันดับที่4นะครับผมดาบที่มีขนาดใหญ่ยาวที่สุดในแมปนี้นะครับผมเป็นทางของดาบชาร์กชาวนะครับผมนะฮะอ่านผิดขออภัยด้วยละกันนะครับผมนะพอดีเรียนมันน้อยอะไรอย่างงี้นะครับผมนะฮะซึ่งดาบเล่มนี้นะครับผมมีขนาดความกว้างเนี่ยนะครับผมมาประมาณ3กิโลเมตรทุยไม่ใช่นะครับผมนะประมาณ3เมตรครึ่งนะครับผมนะฮะแล้วก็มีขนาดใหญ่เนี่ยนะครับผมใหญ่กว่าดาบเมื่อกี้นี้อีกนะครับผมนะค่อนข้างที่จะดูเท่เลยนะครับผมนะเป็นดาบฟันฉลามฟันกระต่ายฟันอะไรเว้ยทำไมมันเป็นลำแหลมอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมฮะซึ่งดาบเล่มนี้นะครับผมนะเอาจริงๆเนี่ยเป็นดาบที่หายากมากนะครับคุณผู้ชมฮะค่อนข้างที่จะมีเปอร์เซ็นต์การดรอปเนี่ยค่อนข้างที่จะต่ำเลยนะครับผมนะหาได้จากบอสอารองเกาะกลางนั่นเองนะครับผมนะที่โลกแรกนะครับผมนะฮะซึ่งดาบเล่มนี้นะครับผมนะมีความเท่มากๆเลยนะครับผมเพราะว่าความใหญ่ของมันนะครับผมนะเวลาเดินไปไหนเนี่ยใครเขาก็รู้โอ้โห
านี่แม่งเท่เกินเลยประมาณนี้นะครับผมนะแล้วก็ดาบเล่มนี้นะครับผมนะเดี๋ยวเวลาเปิดฮาคินะครับผมโคตรเท่คุณผู้ชมฮะเป็นดาบดำนะครับส่วนเรื่องของสกิลเนี่ยนะครับผมนะค่อนข้างที่จะแรงมากๆคุณผู้ชมฮะเอ้ยอย่ารีบดิใจเย็นดิไม่ได้รีวิวเลยนะครับสกิลนะครับผมนะฮะเอาสั้นจังวะเฮ้ยกูสาอวยขนาดนี้ทำไมสกิลมันสั้นยังงี้คุณผู้ชมเอาใหม่นะครับผมนะแก้ตัวใหม่แล้วกันนะครับเกือบไม่โดนคุณผู้ชมมาเนี่ยครับผมเนี่ยค่อนข้างที่จะกากอยู่เหมือนกันนะครับผมสำหรับดาบเล่มนี้นะครับผมนะแต่ว่ามันมีความเท่อยู่นะคุณผู้ชมนะทำไปเล่นไปนะครับส่วนสกิล2นะครับผมเป็นสกิลแบบหมุนควงสว่านแบบนี้นะครับผมนะบังคับทิศทางไม่ได้นะคุณผู้ชมฮะดาบเล่มนี้นะครับผมนะก็เป็นอีกหนึ่งดาบนะครับผมนะที่มีความใหญ่ยาวมากๆเลยนะครับผมนะสำหรับในเกมนี้ของเรานะครับผมนะหาจับจองกันได้นะครับผมนะช่วงนี้ลดราคาอยู่ทุยนะครับผมนะแหมขายเซลล์เป็นเสื้อผ้าเลยกูอันดับที่3นะครับผมดาบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในแบบนี้นะครับผมเป็นร่างของไอรอนเมกนะครับผมว่ากระบองของอาร์ลูบิด้านะครับผมนะกูอ่านผิดหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมนะฮะซึ่งมันเป็นตัวละครในอนิเมะนะครับผมนะที่มันใช้กระบองอยู่มันชื่ออาร์ลูบิด้าหรือว่าอาร์ลูบิด้าอะไรด้าๆนะครับผมนะฮะอันนี้ก็ไม่รู้เลยครับผมนะไม่ค่อยได้ดูแล้วนะครับผมนะคือแบบมันนานแล้วเลยประมาณนี้นะครับผมนะซึ่งกระบองอันนี้นะครับผมนะถึงความยาวมันจะไม่ได้นะครับผมแต่ความใหญ่มันโอ้โหแหมมีตุ่มๆมีน้ำหนามด้วยนะครับผมนะโดนทีก็น่าจะร้องอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอีอะอะเลยนะครับผมน้องๆโอ้แหมกูทะลึ่งใหญ่เลยนะครับผมน้องๆซึ่งกระบองอันนี้นะครับผมนะหาได้จากโรคแรกเท่านั้นนะครับผมนะฮะราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ไม่รู้นะครับผมนะคาดว่านะไม่น่าได้มาฟรีนะครับผมนะเรื่องของความใหญ่นะครับผมนะค่อนข้างที่จะติดอันดับอยู่แล้วนะครับผมนะมันใหญ่มากๆคุณผู้ชมฮะโอ้โหมาเป็นดุ้นเลยเล็กสั้นขยันซอยนะครับผมในประมาณนี้นะครับส่วนทางด้านของสกิลนะครับผมนะค่อนข้างที่จะกว้างมากๆเลยนะครับผมแบบนี้ฮะเฮ้ยกูนี่ลั่นเลยนะครับผมโยมันกว้างตรงไหนวะมึงเขียนสคริปต์ให้กูอ่านมึงทำไมมึงเขียนว่ามันกว้างวะทำไมกูอ่านแล้วกูเวลากูทดลองอะไรอย่างงี้ทำไมมันแคบจังวะเอาใหม่รอบนึงมันก็ไม่น่าจะบั๊กก็แหละนะมึงเขียนสคริปต์ไว้กูผิดนะครับผมนะฮะพูดง่ายๆคือมันสั้นดีกว่านะครับผมมันไม่ได้กว้างมึงเขียนสคริปต์ให้กูผิดไงกูต้องอ่านผิดไงคุณผู้ชมเขาเข้าใจผิดมึงรู้เปล่านะครับผมนะฮะขออภัยด้วยละกันนะครับผมนะส่วนสกิล2เนี่ยนะครับผมนะค่อนข้างที่จะแบบยาวมากๆคุณผู้ชมฮะสังเกตมอนตัวนี้ให้ดีนะครับผมนะฮะโอ้มึงเขียนมาผิดอันไงคุณผู้ชมเข้าใจกูผิดแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมฮะเอาใหม่เดี๋ยวนะสกิล X มันถึงไหนนะเมื่อกี้นี้มันยาวเถื่อนมันยาวขนาดไหนนะนี่ดูไม่ทันนะคุณผู้ชมฮะสกิล2อ๋อสกิล2มันมีการฟาดฟันแบบนี้มึงไปเขียนสคริปต์นี้มาจากไหนเนี่ยโอ้โหแหมยาวเป็นกิโลบ้าวะเนี่ยกูก็รีวิวซะโอ้โหนะครับผมนะฮะขออภัยคุณผู้ชมนะครับผมนะสกิล X เป็นแบบนี้นะครับผมนะเป็นการฟาดฟันแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอะไรอย่างงี้นะครับผมแบบนี้เมาน่ารักน่ารักอะไรอย่างงี้นะครับผมนะเดี๋ยวมาดูทางด้านของแบบระบบฮาคิกันบ้างนะครับผมนะก็เป็นกระบองสีดำนะครับผมเป็นดุ้นๆเนี่ยคุณผู้ชมโอเคผมก็มีประมาณนี้นะครับผมอยู่ในอันดับที่3ก็แล้วกันนะครับผมสำหรับอาร์บองอาดูบิด้านะครับผมนะไม่ได้ผิดก็ถูกไงก็เข้าไปด้วยแล้วกันนะครับน้องๆอันดับที่2นะครับผมดาวที่มีขนาดใหญ่ยาวที่สุดในแบบนี้นะครับผมเป็นร่างของบีเซนโตของเรานั่นเองนะครับผมนะถามว่ามันใหญ่ยาวขนาดไหนเนี่ยนะครับผมนะยาวแค่ไหนไม่รู้ถึงขั้นต้องแบกแล้วคุณผู้ชมน่าจะยาวจริงๆแล้วคุณผู้ชมฮะซึ่งดาบเล่มนี้นะครับไม่น่าเรียกดาบนะครับผมน่าจะเรียกเงาช่างมันเถอะนะครับผมนะเรียกอะไรไปก็เท่านั้นแหละนะครับผมนะเรียกดาบละกันนะคุณผู้ชมฮะซึ่งดาบเล่มนี้นะครับผมนะหาได้จากการซื้อเท่านั้นนะครับผมไม่จำเป็นต้องไปตบไปตีจากบอสตัวนู้นตัวนี้ตอนนั้นเลยนะครับผมนะแค่มีเงินก็สามารถซื้อได้นะครับผมนะฮะความใหญ่ยาวของมันเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยาวอยู่เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมฮะโอ้โหดูสิฮะค่อนข้างที่จะเท่เลยนะครับยืนตรงไหนใครๆเขาก็รู้นะครับว่าไอ้นี่แหมโอ้โหมันมีเงาหนวดขาวนี่หว่านะครับผมนะเพราะว่ามันสังเกตสังกาได้ง่ายนะครับผมนะฮะเห็นไกลๆใครๆเขาก็รู้นะครับเพราะว่ามันใหญ่นั่นเองนะครับผมนะน้องๆเวลาเปิดฮาคินะครับผมนะก็ค่อนข้างที่จะดูดีดูดำเลยนะครับผมโอ้โหดำเมี่ยมเลยคุณผู้ชมฮะโอ้โหเงาวับคุณผู้ชมฮะส่วนสร้างของสกิลนะครับผมนะสกิล1เป็นแบบนี้นะครับผมนะเป็นการปล่อยคลื่นพลังกระแทกนะครับผมนะฮะแบบตึบตับอะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะส่วนสกิล2ก็เป็นพลังแบบช็อคเวฟอะไรประมาณนี้นะครับผมนะโอเคผมก็มีประมาณนี้นะครับผมนะก็อยู่ในอันดับที่2ไปละกันนะครับผมสำหรับหนาวหงวดขาวของเรานะครับผมนะค่อนข้างที่จะยาวใหญ่เลยนะครับผมนะฮะโอเคผมก็มีประมาณนี้นะครับผมนะอันดับที่1นะครับผมดาวที่มีขนาดใหญ่ยาวที่สุดในแบบนี้นะครับผมเป็นร่างของเคียวของเรานั่นเองนะครับผมนะซึ่งความยาวของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวมากๆเลยนะครับผมนะตั้งแต่หัวจนเท้านะครับผมนะฮะส่วนทางของหัวเคียวนะครับผมนะเมื่อกี้นี้เกือบพูดผิดแล้วคุณผู้ชมฮะหัวเคียวนะครับผมนะไม่ใช่หัวเคียวนั่นแหละนั่นแหละนะครับผมนะฮะก็หัวเคียวนี้นะครับผมนะมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่นะครับผมนะใหญ่กว่าทางด้านของบีเซนโตด้วยซ้ำนะครับผมนะก็เป็นที่ดึงไปเลยละกันนะครับสำหรับวิดีโอนี้ของเรานะครับผมนะฮะเวลาเปิดฮาคิของเรานะครับผมนะก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับผมนะค่อนข้างที่จะแบบสีดำอะไรแบบสวยๆอะไรแบบนี้เลยนะครับผมนะไม่มีออร่าอะไรนะครับผมนะแต่เวลาปิดฮาคิปุ๊บนะครับผมก็จะมีออร่าสีส้มๆแบบนี้นะครับผมและดาบเล่มนี้นะครับผมนะหาได้เฉพาะโรคที่3เท่านั้นนะครับผมนะเรื่องของสกิลเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแบบกว้างไกลนะครับผมนะแล้วก็รุนแรงมากๆนะครับและที่สำคัญนะครับผมดาบเล่มนี้ยังมีสกิลติดตัวด้วยนะครับผมนะยิ่งศัตรูเลือดน้อยเนี่ยนะครับผมนะสกิลยิ่งแรงนั่นเองนะครับผมนะฮะเป็นดาบ
ที่อันตรายและน่ากลัวมากๆโอเคนะครับผมนะก็มีประมาณนี้ละกันนะครับผมนะสำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่ชื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่ด้วยละกันนะครับผมนะฮะแล้วคุณผู้ชมคนไหนนะครับผมมีความคิดเห็นต่างยังไงนะครับผมนะอย่าลืมคอมเมนต์ให้พี่ด้วยละกันพี่ชอบอ่านคอมเมนต์มากๆเลยนะครับผมนะฮะโอเคผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับผมนะฮะสวัสดีครับรีวิวสกิลหน่อยละกันสกิล1ครับแล้วก็สกิล2ครับก็มีประมาณนี้นะครับผมนะไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย